Hey guys and welcome to my channel. In today's video we are going to do a reaction video of the actress of Love in the Air. And I was just like for 3 days already, or two at least, I was moaning and whining that I'm so much looking forward to the next episode of Love in the Air. And I was like, I mentally prepared it because I forget that they are doing the reaction videos. For I'm solving the issues with the computer, etc, etc. So I did forget that they are doing reaction videos, and I kind of did reaction videos for these two guys, and I should continue it maybe. So yeah, I just find out, like, YouTube algorithms did spat at me the announcement that a new reaction video is released. So this is what we are going to do today. And I am freaking so much looking forward to it, because we have yet a day before the next episode, and I am like totally completely impossible to So alright, hopefully it's going to work. I had to format the USB that I am recording it on, and so much freaking obstacles. Never mind. We are going to enjoy this, and it's going to freaking work. Yes, make it work. Yes. เขาจะซับคนมีไข้เนี่ยเขาต้องปิดไปถึงขมับเลยเหรอมันดูแลเขาไม่ใช่เหรอโอ้โหเขาทำงานทั้งวันเนี่ยเขาหลับบ้างเนี่ยกี่ตีนมาแล้วพูดดิคำสกายเลือกการ์ตูนอ่านที่ดีโอเคตรงเป็นแฟนเอ้าไปถึงพี่พายหรือน้องปอดแกมซุยเลยอ่ะ Come on guys สวัสดีครับพวกเราที่แสดงจากบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ครับครับผมฟอกที่พงรับบทเป็นพระพายครับครับและผมพิพัฒน์ธรรับบทเป็นสกายครับแล้วมันมีแคป EP ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคุณเฝ้าจังเลย EP ที่9อย่างที่บอกไปไงว่าทุกคนจะได้เห็นตัวตนของสกายมากขึ้นทุกคนจะเห็นมุมเศร้ามุมเสียใจหรือแม้กระทั่งแบบว่าแผนในใจของน้องสกายว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเช่นเดียวกันครับอย่างที่บอกว่าทุกคนจะเห็นอีกมุมหนึ่งที่พระพายในมุมที่อบอุ่นขึ้นมุมที่ต้องดูแลใครสักคนทุกคนเห็นมุมนี้ขึ้นเราไปดูกันดีกว่าไปครับกับรีแอคชั่น EP ที่ They are like both ไปชมกันแล้ว There one taking care of someone he took an interest into, and the other one like the past is showing right. So the changing things, the new things, they are both sided. And I'm going to just search for... that's such a lovely face. Oh shoot! Okay. What? Young brother who raised Papai? Oh shoot, okay. He does it constantly, I don't know why. It sometimes hurts. He's in the like tender stage where he kind of likes him.
knowing the dangers of liking him and trying to save himself by avoiding him. Oh, shoot, sorry guys, I did not. ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศหลังเลนเหตุการณ์ที่อยู่ในกองรวมถึงคลิปที่เราถ่ายกันอยู่ด้วยก็ครั้งทุกครั้งก็มาคนนี้และพี่ฉันและพี่ๆทีมงานคนอื่นด้วยและเรียนฟุตเทจและตัดเองด้วยใช่เก่งไหมสุดยอดคนนี้นะขึ้นหน้าขึ้นหน้าขึ้นหน้าพี่ฉันครับนี่ขึ้นหน้าพี่ฉันฝากพี่ฉันด้วยแล้วก็ฝากพี่ๆทีมงานคนอื่นใช่ครับจะมีพี่เชอร์พี่เจนด้วยนะครับพี่เชอรี่ครับก็เด้งหน้าขึ้นมาปุ๊บนี่คือสองคนพี่เจนใช่ครับไปต่อครับBeautiful and lovely. แอบมองเขาทำไมแอบหลับเขาปั่นไส้ปั่นไส้สกายจังเขาก็แอบดูอยู่นะมีใจก็บอกไม่ใช่แค่แอบดูเดี๋ยวพี่ช่วยโอ้ฝันร้ายแล้วอะฝันร้ายเก่งเลยขนาดนั้นอะไรนะเด็ดมาดูแลเขาไม่ใช่หรอโอ้โหเขาทำงานทั้งวันนี่เขาหลับบ้างเถอะตัวเองนอนทั้งวันเอาเนี่ยกี่ซีนมาแล้วพูดกี่คำสกายฮะพูดกี่คำสกายอ่ะพี่พายพูดไปกี่ประโยชน์แล้วไม่รู้ก็ฝีมันป่วยไงน้องป่วยอยู่อย่าว่าน้องนั่นเห็นไหมก็คือไม่ใช่คนใจร้ายก็ต้องดูด้วยว่าแบบหลับตาปี๋ใช่ไหมน่ารักจังตุ๊ปี้ตุ๊ปี้ตุ๊ปี้เนี่ยปอมปอมละเมอปอมละเมอพอกลับมาดูตัวเองเนี่ยสกายถึงมีความแซ่บนะจะมีความแกร้ายนะแกร้ายเบาๆนะตอนนี้สิ่งที่ I would disagree he kind of is in a sense ไม่บอกเลยรับสารที่ว่าบางครั้งก็ส่งข้อความส่งข้อความเจอหน้าแล้วไม่มีความสัมพันธ์ไม่สำคัญเลยนะ even know how to be ไม่แค่นี้ละมั้งขนาดเนี้ยชนะคอความหมายคือเปิดโอกาสให้พี่จีบหน่อยความหมายคืออย่างนี้ขอแค่นี้เองมันไม่มีกิจการไม่สบายนะ why พี่ยอมแค่นี้ก่อน explain to me the relationship exactly what I was referring to in the live streamin the previous reaction video so while พักผ่อนให้ฉันดีกันนะครับจิ๊บติดแล้วเดินเข้าห้องมาย้ายสัมมโนครัวมาหน่อยนี่จิ๊บติดผมชอบเป็นท้าทายอ่ะแล้วก็ขอบคุณมากนะครับไล่หรือได้ซ้ำน่ารักอ่ะพี่มีดน่ารักจังอยากตบมือให้กับตอนนี้คือได้เห็นพี่พายทำงานสักทีหลังจากที่ผ่านมาเห็นเข้ามาที่โต๊ะแล้วก็ลุกคือที่ผ่านมามันจะเห็นมาที่ออฟฟิศแล้วก็แบบลุกสักพักหนึ่งไปซื้อดอกไม้นะสักพักหนึ่งผมไปแล้วนะจ้าอย่าบอกนะว่าจะไปบอกเลยคิดถึงจังวันนี้วันลาเชียว่าจะเข้าไปปลูกข้อมือรุ่นน้องด้วยนะสักหน่อยมันจะไปไหมล่ะเป็นลาเชียนึงเนี่ยในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงอธิบายหน่อยว่าทำไมพี่พ่อพ่อถึงไม่รู้จักรัสเซียก็มันเป็นประเพณีของคณะคุณผมจบจากปริญญาตรีปริญญาโทอังกฤษมาผมไม่รู้จักผมเลยไม่รู้จักว่ารัสเซียคืออะไรโอเคเราที่สุดว่าชอบอ่ะ and we are lucky yโดนดูอ่ะหนูไม่สบายอ่ะครั้งแรกเลยนะที่โดนเพื่อนดุขนาดเนี้ยคือดูนั่งกล้าจ่องจ้ะอ๋อน้องใครขึ้นหนอกายเนี่ยอันนี้หนึ่งสิ่งที่ชอบมากใช่ก็คืออันนี้เล่าก่อนว่าเพราะว่าสกายยังไม่หายดีแต่ก็ฝืนน่ะอยากมาดูน้องๆโอเค so how old are you จนเองป่วยอีกรอบหนึ่งได้เกียรตินะครับพี่พายดีใจจังยอมแยกชื่อพี่ด้วย25ทิ้งพี่มาก่อนโอเคก่อนจะเลิกก็มาชั่วโมงไหวยังไม่เอาที่หน้ากลับขอนะครับโอ้ชอบเพลงตัวเองคือชอบอินโทรเพลงตัวเองตั้งแต่ได้ยินครั้งแรก21
for you. พิงไปเถอะก็ใช่ไงบอกรักบอกบอกกับทางอ้อมคือสิ่งนี้อย่างที่บอกเป็นสิ่งที่ชอบมากๆในสิ่งกันมันขอบคุณอ่ะขอบคุณนะครับที่มาหาผมไปแอบจุ๊บโดนเซลพี่เบย์เซลหนักมากไปจุ๊บตาบากเขาทำไมใช่จุ๊บทำไมก่อนตอนนั้นเราติดว่าถ้าเป็นเราเลยอยากจุ๊บก็เลยจุ๊บรู้สึกว่าพี่อภัยคงเห็นดูน้องมากขนาดนั้นคือจริงๆงานรัสเซียมันมีคนนอกเข้ามาเยอะแต่เรื่องพี่ที่จบแล้วเข้ามาอย่างเช่นพี่พายุสีผ้ามันคอมันต่างแยกเทไหมหยิบตามสเปย์สองมาที่แบบเป็นอย่างไรใช่แสตาดูแบบดูละมุนขึ้นนะก็เขาอินเลิฟอยู่แต่ส่งหวานเด็กมันใจอ่อนแล้วก็เงี้ยใครบอกว่าใจอ่อนพี่ยังไม่กลับอีกหรอเสียงเสียงแจ๋วจะนะนอนทับอกเข้ามาทั้งคืนเสียงแจ๋วนะก็หายดีแล้วก็กลับไปทำงานไงดีใจเหรอครับดีใจก็แดงมานะนี่ไงไม่ตายผมดีใจที่สุดเลยอะAm I the only one feeling that be kind of more on the melancholy side? เราเปิดมาแซ่บแต่ในเรื่องเราละมุนต้นกันอยู่นะอ้าวเชอรี่บอมบ์เดี๋ยวผมบอกถือว่าตัวทนอยู่จะไม่ทำอะไรน่านอนไม่คือคิวที่ถ่ายอันเนี้ยจำได้ว่าเป็นวันที่ถ่ายซีนนอนเยอะมากถ่ายซีนนอนแทบจะทั้งวันพี่เทบอกว่านอนนอนเลยก็คือหลับจริงๆหลับไปจริงๆหลับจนแบบว่าได้ยินเสียงว่าคัท How did you hear God though ยังไงห้ามได้ไหมห้ามใจได้ไหมเป็นคนดีอยู่เขาให้เกียรติคุณนะเนี่ยเขาพูดได้เกียรติคุณเลยเนี่ยอุ้ยตื่นแล้วเหรออันนี้ถือว่าแบบพิชิตใจตัวเองตื่นแล้ว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 ยาเขาจะพี่เพยพี่จะเพิ่มหนึ่งเอาจริงถ้าเกิดตัวเองเจอคำพูดเนี้ยก็คือหมดฟิลนะจริงยืมได้ไงพี่ยืมห้องน้ำไหนนะเอาไปแล้วก็คือไปทับอะไรห้องน้ำไปขับรถคือไม่ไหวแล้วแกไปขอไปขับรถน้ำก่อนไปยืมพนักงานไปการบ้านเขาอะที่มีอย่างนี้เขา Why does he look as if he remembers nothing whatsoever about it? Okay. ชอบอะไรอ่ะโอ้ยดีไม่ไหวชอบ Okay. One more second. One more second.I wanted to mention how I loved and adored their faces when Sky woke up. Not in reaction to you. เขาเป็นคนดีอยู่เขาให้เกียรติคุณนะเนี่ยเขาพูดให้เกียรติคุณเลยเนี่ยตื่นแล้วอ่ะอันนี้ถือว่าแบบพิชิตใจตัวเองตื่นแล้ว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 ยาเขาจะพี่จะเพิ่มหนึ่งเอาจริงถ้าเกิดตัวเองเจอคำพูดเนี้ยก็คือหมดฟิวนะพี่ยืมห้องน้ำหน่อยนะเอาไปแล้วก็คือไปทับอะไรห้องน้ำไปขับรถน้ำต่อคือไม่ไหวแล้วแกไปขอไปขับรถน้ำก่อนพี่ยืมห้องน้ำหน่อยไอ้การบ้านเขาอะที่มีอย่างนี้เขาพี่ Why are you looking like that?When watching what you know, you
portrait the character, like the features of your face. I would like to see this character. What are you pushing? พี่โดนตัดหน้าเนี่ยโอ้ยแล้วมันน้อยใจสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานเลยวันนี้มาทานข้าวเหรอคะสวัสดีครับวันนี้ผมมาทานข้าวกับใครเป็นคุณนัทสื่อเหรอครับวันนี้วันหยุดนี่เขามองให้รู้ว่าคือใครคือเขาไม่ได้เคยมีอะไรกันนะเขาแค่รู้จักกันทุกคนถึงจะเข้าใจผิดยังไม่ได้ถามเลยใช่แก้ตัวเหรอเขาเมื่อกี้สวยจังน่ะเหมาะสมกับพี่เลยน่ะเหนือกว่าละคนนั้นน่ะเพื่อนพี่หรือเพื่อนจะไม่ผิดมานั่งฟังเสียงอาจารย์อีกแล้วตั้งแต่พี่ก่อนน้องกระจายไปธรรมชาติไงมันต้องกินนะอืมใช่ไหมยังน้อยนะสองเดือนที่ผ่านมาพี่ก็ไม่เจอใครเลยนะเชื่อใจพี่หน่อยนะกลายเป็นตั้งแมวเหรอตั้งแมวตัวเล็กอีกหน่อยถ้าเราเป็นแฟนกันต่อพี่งอนให้ตายน้องสกายก็ไม่งอพี่แน่เลยอ่ะใช่ลูกอ่อนอ่ะแล้วก็ปล่อยเขาเข้าห้องแหมคุณก็มีใจไหมครับไม่ห้ามพี่เลยหรอครับ you as the sky don't worry ผมพูดพี่ก็ไม่ฟังดีอ่ะเธอมันลายหนักพี่พายนะนะหลานจังน่าจะหวานกว่านี้นะข้ามเลเซอร์เติมตั้งน้ำยาปรับพันนมบางที่หวานน่ะจะสิดุษาปอษาดูออร์เมนู they are not and I won't even try to describe this but it is something and it's I would say totally different it's not the opposite but it's totally different from what they are portraying in the seriesAnd for that, I appreciate that them even more. If you know what I mean. Oh shoot, so... Horror movie, is it? Exorcism from a woman? From a woman? Like, seriously? Are you shoot?ชอบ behind the scenes for this episode you know what it's all about ชอบอ่ะเด็กถับปัดบ้านแล้วดูกางเกงทำไรก็ทำงานไงพี่ทำไรอ่ะเหมือนไหมซีนนี้ไงที่เมย์พูดในงานว่าชอบผมเห็นได้ขีดสามขีดแล้วพี่มาวาดกระดาษผมทำไมเนี่ย yeah it's smart แต่วันไหนก็วาดไม่ได้จริงนะแบบมีสายลมเนี่ยมันยากอันนี้คือสุดฝีมือใช่ไหมบนมือเนี่ยสุดฝีมือละไรแค่นี้แหละเฮ้ยเอาละเธอจะเขียนให้กลับหรออย่าบอกนะนี่ฝีมือตัวจริงกระทิงแดงดูนี่ครับเก่งครับนี่เก่งครับผมเป็นเด็กสถาปัตย์ทำไมไม่สวยรู้เรื่องรู้เรื่อง it seems as if it's a little bit gay but what for doing คิดว่าสำคัญ จนต้องอ่านการ์ตูนแล้วอะห้องไม่กลับงงบ้านช่องไม่กลับละไม่มีละมั้งบ้านนะเลือกการ์ตูนอ่านที่ดีโอเคตกลงเป็นแฟนเอ้าไปถึงพี่พายหรือน้องปอยพี่พายพี่เนี่ยเป็นพี่ชายคนโตมีน้องชายหนึ่งคนน้องสาวหนึ่งคนน้องชายเนี่ยอยู่ปีสามส่วนน้องสาวเนี่ยเพิ่งปีหนึ่งไปสอบเนี่ยนะนิสัยเหมือนเทียบWhat a little bit strange. Yeah, he would really watch. Okay. Not really the scene. เขาตกลงแล้วแหละพูดขนาดเนี้ยเนาะว่าไงสกายฉันเลยคิดว่าเป็นสิ่งที่ใจอ่อน 20% แล้วไม่ได้เหงา How does he look like? She's like totally completely okay. แต่ยังใช่เราพี่คิดว่าชอบมันตั้งนานแต่แค่แบบกำแพงกำแพงสูงมากไม่ได้แต่กินคำแรกโดนเรียกไม่กินละทำไมอ่ะ
นี่คือความในใจนะกายก็ได้ฟังดีกายเฉยๆก็ได้เพราะว่าขอให้ไม่มีคำว่าน้องอ่ะเพราะว่าตอนไหนบราโว MVP เน่จะทำอะไรจะทำอะไรกายครับกายครับกายแกมตุ้ยเลยอ่ะก็ตรงแนวกินข้าวอยู่จะจุกมาทำไมกินข้าวกันต่อเถอะวิ่งอ่อยแรงอยู่นะเนี่ยอร่อยกว่าที่ร้านเยอะเลยใช่ไหมล่ะตุ้มเลยแกหรือว่าจะจุกนี่พี่ดูแลใกล้ๆอย่างดีแต่ต้องมองพื้นก่อนใจที่ไม้ใช้เองอะชื่อไม่ได้ดุ้ยนี่เริ่มแล้วนี่คือตัวตนที่แท้จริงตานี่พี่ยอมไปก่อนแล้วกันจะตาให้หรือว่าตาไหนอะหูมันฝ่าชนะตั้งนานรับคาบไหมรับคาบไหมทำไงได้วะแพ้แล้วนี่แพ้ไปแล้วดิคุณมันข้างรักคุณประภัยแอบมองเขาอะเราอะการรักษาคนไข้นี่ไงการเรียนรู้สูงอายุคนแก่เราเช็ดตัวก็แล้วเสื้อก็เปลี่ยนให้แล้วเป็นนี่พีทจะทำไงต่อถ้าเป็นนี่พีทเช็ดตัวเขาบอกเขาทำหมดแล้วไม่มันต้องเช็ดตัวเรื่อยๆเช็ดเรื่อยๆแล้วถึงจะขึ้นนี่ช่วงยังไข้หนักๆกันเลยตอนทำงานก็ดีคุณแล้วกับเรื่องงานแกไม่เครียดนะบอกแกว่าเรื่องงานง่ายเลย easy ได้พาไปโรงพยาบาลแล้วรวยก็รวยเนาะเขาอยากสร้างโมเมนต์ไงอ่ะเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยนี่คุณก็จอดไฟบอดTožkápi, že vám dám do papule. Sám si daj do papule. Třeba šunku Amálku v novém udržitelném obalu. Rodinné řeznictví krásno. Čeká vás. Come on. Shoo, 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 shoo away. Shoo away. Yeah.รีแคปกันสักนิดหลังจบ EP รู้สึกเป็นตอนที่มูดูแบบดูน่ารักใช้คำว่าน่ารักได้เลยเพราะว่าแบบพี่พายเริ่มจีบสกายติดเราด้วยแหละ EP นี้เป็นอีกหนึ่ง EP ที่ชอบมันเป็นเห็นว่าสกายใจอ่อนแล้วแล้วก็เห็นมุมน่ารักของทั้งสองคนอะไรเงี้ยคือมันไม่มีซีนเศร้านะแต่เมื่อกี้ที่เหมือนจะน้ำตาคลอเพราะรู้สึกว่าอบอุ่นจังอะไรเงี้ยไอซีนตรงที่บอกว่าผมบอกว่าซีนนั้นคือที่ผมชอบมากคือซีนที่สกายยิ้มพี่พายแล้วถามว่าถ้ามีความสุขก็แสดงออกมาซีนนั้นคือแล้วก็ยิ้มให้เหรอใช่มันคือซีนที่แบบมันคือครั้งแรกที่สกายแบบพูดกับพี่พายแบบเต็มต่อหน้าต่อตาแบบมีสติเต็มๆว่าผมมีความสุขมากก่อนจากกันไปครับผมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเราเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแทนอธิบายกิจการครับคุณวัฒน์สุธรนี่ก็คือเป็นโปสการ์ดโปสการ์ดครับผมบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ครับซึ่งเราเนี่ยจะแจกทุกครั้งที่มีคลิปรีแอคชั่นใหม่ออกมากติกาง่ายๆครับเพียงคุณคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ใช่ครับก็คุณชอบซีนไหนเป็นพิเศษเพราะแล้วคุณใครด้วยเพราะอะไรใช่แล้วเราจะเลือกผู้โชคดี2ท่าน2ท่านครับแล้วเราจะเขียนข้อความเล็กๆน้อยๆไว้ข้างหลังนะครับผมฝากบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ก็เดินทางมาเรียกว่าใกล้จะท้ายเรื่องแล้วใช่เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์พี่พายน้องสกายแล้วสามารถรับชมได้นะครับทุกวันพฤหัสเวลา 5:00 นตรงทางช่อง GMM 25ครับผมครับผมและชมแล้วหลังแบบอันคัดนะครับที่ได้ที่แอปพลิเคชัน iQIYI ครับหรือแบบ iQIYI.com ครับผมใช่ครับรวมถึงเพลงของพวกเราด้วยทั้ง3เพลงเลยมีเพลง Love in the Air My Strong Get Love แล้วก็ Never Say นั่นครับก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยรวมถึงสามารถเอิมวีได้ด้วยที่ YouTube มี MyY Music ครับและสุดท้ายนี้นะครับฝากติดตามความเคลื่อนไหวของเราทั้ง4คนรวมถึงบรรยากาศล่าสุดซีรีส์ได้ทุกช่องทางของ Mirala Official เลยครับและสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆๆๆๆนะครับผมเพื่อไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของพวกเราดีกว่าเนาะทุก
คอนเทนต์ทุกคลิปใหม่ๆที่ออนแอร์ด้วยครับผมและสำหรับวันนี้มาต้องยอมแพ้เพราะว่าลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับOkay, hopefully it's good recorded and properly this time. Guys, how did you like this episode's reaction from the cast and from the actress? Let me know in the comments below for now. Thanks for watching and see you in the next one. Bye bye. And don't forget, tomorrow is going to be the next episode. So, hey, yeah.